วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ภวินครับเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานอีกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เห็นชื่อตินภพบวกภาวินหรือภาวินบวกตินภพนั่นแปลว่าเราสองคนกำลังจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์อนิเมะหรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆนะครับที่น่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศก็ตามซึ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์อนิเมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางเพศตรงๆนะครับแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบร่วมสมัยด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความคาบเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อไม่กี่ EP ที่ผ่านมานั่นก็คือภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องลูก้านะครับของทาง Disney Plus นะครับถามว่าภาพยนตร์การ์ตูนวันนี้ที่เรากำลังจะมาพูดถึงชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าอะไรมีชื่อเรื่องว่าโจเซ่ The Tiger and the Fish ภาษาไทยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับขออนุญาตใช้ชื่อประมาณว่าโจเซ่กับเสือและหมู่ปลานะครับถ้าจำผิดพลาดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับโจเซ่ The Tiger and the Fish ถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรโจเซ่เป็นชื่อคนล่าเสือล่าปลาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโจเซ่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับอาจารย์ภาวินในการสปอยเรื่องย่อให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเป็นแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้หรือแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหทํายอดถล่มทลายมากแล้วก็ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกเนี่ยเป็นอย่างดีมาก Rotten Tomato เนี่ยให้คะแนนสูงมากๆเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความสนอกสนใจจากหมู่นักวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับมากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าทิศทางความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ไปในทิศทางที่ดีมากนะครับผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาลองฟังกันก่อนนิดนึงนะครับว่าเรื่องย่อกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นยังไงและทำไมคนถึงสนใจกันมากมายขนาดนี้เปิดเรื่องมาเนี่ยพระเอกมีชื่อว่าซูเนโอนะครับก็เป็นนักเรียนสายชีวะทางทะเลที่แบบอินกับเรื่องทะเลอินกับเรื่องปลามากๆแล้วก็มีความฝันอยากจะไปเรียนต่อที่เม็กซิโกนะครับแล้วเขาก็มามีอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้ต้องมาพบเจอกับนางเอกที่เรียกตัวเองว่าโจเซ่นะครับนางเอกเนี่ยเป็นเด็กหญิงสาวนะครับนั่งอยู่บนวีลแชร์นะครับอาศัยอยู่กับคุณย่าเพียงลำพังในบ้านเล็กๆนะครับแล้วก็คุณย่ากับโจเซ่เนี่ยก็จะมีทัศนะที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสังคมมองว่าสังคมเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่แรงน้ำใจหรือคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นภัยต่อการใช้ชีวิตในฐานะผู้พิการของโจเซ่นะครับทีนี้ก็เกิดเหตุแบบว่าคุณย่าตัดสินใจจ้างซูเนโอมาเป็นผู้ดูแลนะครับมาดูแลโจเซ่ในการใช้ชีวิตในการอยู่บ้านนั่นนู่นนี่แต่สุดท้ายทั้งสองคนก็เริ่มมีการดีลลับๆนะครับในการจะแอบหนีคุณย่านะครับออกไปเที่ยวในที่ต่างๆเริ่มต้นจากการออกไปเห็นทะเลเพราะว่าซูเนโอเนี่ยได้ทราบว่าโจเซ่เนี่ยเป็นคนที่แบบหมกมุ่นและสนใจสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลมากๆนะครับรวมไปถึงเป็นยอดนักอ่านนะครับชอบอ่านนิยายเกี่ยวกับท้องทะเลมากๆนะครับรวมไปถึงชื่อโจเซ่เองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับนิยายซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะรบกวนอาจารย์ภาวินขยายความต่อไปกันละกันว่าโจเซ่ชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทีนี้เนื้อเรื่องมันก็ดําเนินไปจนถึงขั้นว่าคุณย่าก็เสียชีวิตไปโจเซ่ก็อยู่เพียงลําพังซูเนโอก็เริ่มมีใจให้โจเซ่เริ่มมีใจให้ซูเนโอนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายซูเนโอเนี่ยพลาดที่จะไปทำตามความฝันในการไปเรียนต่อที่เม็กซิโกส่วนโจเซ่เองเนี่ยก็ถูกกดดันนะครับให้ต้องละทิ้งความฝันในการเป็นนักวาดรูปนะครับออกไปท่องเที่ยวดูทะเลแล้วก็กลับมาวาดรูปนะครับมันก็มีอุปสรรคบางอย่างในชีวิตของทั้งสองคนที่จะต้องเผชิญหน้าร่วมกันนะครับแต่จุดจบของเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยผมขออนุญาตไม่สปอยตรงนี้แต่ขอสนับสนุนให้คุณผู้ชมเนี่ยตามไปดูภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้กันนะครับทีนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมเชื่อมโยงไปตอนต้นแล้วว่ามันมีกลิ่นอายความลูก้าเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตรงที่ว่าอย่างตอนลูก้าครับถ้าคุณผู้ชมยังพอจำกันได้อาจารย์ภาวินได้นำเสนอว่ามันมีกลิ่นอายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Little Mermaid
ของวอลดิสนีย์เนี่ยเต็มไปหมดเลยในภาพยนตร์เรื่องลูก้าครั้งนี้ก็เช่นกันครับอาจารย์ภาวินรู้สึกว่า The Little Mermaid ก็ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโจเซ่ The Tiger and the Fish มากพอสมควรเลยก็เลยอยากจะชวนอาจารย์ภาวินมาลองพิจารณาดูครับว่าอาจารย์ภาวินมองเห็นนัยยะ Little Mermaid ในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับถ้าเห็นว่ามันมีนัยยะอย่างไรบ้างครับก็เห็นเต็มๆเลยครับอาจารย์อาร์มันจะมีฉากหนึ่งที่โจเซ่เขาเล่าเรื่อง Little Mermaid ใหม่นะฮะเจ้าหญิงเงือกใหม่นะฮะทีนี้ขอกลับไปตรงที่อาจารย์อาร์มบอกว่าแอนิเมะเรื่องนี้นะฮะได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นอันนี้แบบว่าเราขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะฮะไม่ได้ดูอนิเมะญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานแล้วนะฮะแล้วก็พอได้กลับมาดูเรื่องนี้อีกทีนึงเพื่อที่แบบว่าพวกเราจะได้คุยกันในรายการเนี่ยมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าอนิเมะญี่ปุ่นหรือหนังญี่ปุ่นที่เราเคยดูเนี่ยจะมีสัญลักษณ์หรือว่ากลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปกันกับวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เราจะเห็นการอ้างอิงถึงตำนานอะไรจากวัฒนธรรมตะวันตกเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตำนานเรื่อง Little Mermaid อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าได้อนิเมะได้เสียงตอบรับท่วมท้นบนแบบว่า Rotten Tomato อันนี้เราไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์มันมีการตีความใหม่โดยแบบว่ายึดโยงกับเนี่ยฮะตำนานทางฝั่งตะวันตกหรือแม้แต่ชื่อโจเซ่เองก็มาจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้กลุ่มผู้คนที่ชมเรื่องเนี้ยกว้างมากขึ้นนะฮะในความคิดของเราแล้วก็ตอนต้นที่อาจารย์อาร์มบอกว่าแบบว่าเราจะยากจะดึงเข้าเรื่องเควียร์เหมือนเดิมอาจารย์อาร์มเราคิดว่าเหตุผลที่ทำให้ตำนานเจ้าหญิงเงือกเนี่ยถูกนำมาตีความใหม่บ่อยมากนะครับอย่างในลูก้าเนี่ยซึ่งเราคุยกันไปคราวก่อนว่าแบบว่าหนังเรื่องลูก้ามันก็มีความเควียร์อยู่ในตัวใช่ไหมครับหนัง Little Mermaid จะถูกนำมาตีความใหม่โดยให้เจ้าหญิงเป็นผิวสีถูกไหมครับแล้วมาเรื่องเนี้ย Little Mermaidเจ้าหญิงเงือกเนี่ยฮะก็ถูกนำมาตีความว่าเป็นโรเซ่หญิงสาวซึ่งนั่งติดวีลแชร์มีความพิการตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยนะครับจะบอกว่าเหตุผลส่วนตัวที่เราคิดว่า Little Mermaid ถูกหยิบยกมาใช้ในหนังบ่อยๆเนี่ยคือจริงๆแล้ว Little Mermaid เนี่ยมันมีความเควียร์อยู่ในนั้นครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าตัว Little Mermaid เองเนี่ยก็มีความก้ำกึ่งระหว่างคนกับไม่ใช่คนนะฮะแบบว่า human and human ครับใช่มันโอเวอร์แลปกันอยู่นะฮะแล้วก็ตัวเออร์ซูล่าเองเนี่ยก็มีคนตีความว่าแบบว่าเป็นสามารถตีความว่าเออร์ซูล่าเป็นดราก ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวละครใน Little Mermaid เนี่ยมันมีความเควียร์อยู่สูงมากอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมีความลื่นไหลปรากฏอยู่ในหนัง Fairy Tale ซึ่งมันมีเขาเรียกว่า element ของเวทมนต์อะไรก็เกิดขึ้นได้สามารถเปลี่ยนได้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่อง Little Mermaidเจ้าหญิงเงือกเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้คนหยิบยกเรื่องตำนานเรื่อง Little Mermaid เนี่ยมาตีความใหม่อย่างในเรื่องนี้ครับก็ตีความว่าโจเซ่เนี่ยก็คือเจ้าหญิงเงือกในแบบฉบับสมัยใหม่จากวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่มีความพิการเพราะฉะนั้นในตำนาน Little Mermaid เนี่ยเราเห็นมาหมดแล้วว่า Little Mermaid ถูกนำมาใช้อ่านเควียร์ในเรื่องลูก้าต่อไปจะมีเป็นเจ้าหญิงผิวสีและในโจเซ่เนี่ยเป็นเจ้าหญิงพิการซึ่งนั่งใช่พิการนั่งในวีลแชร์แล้วตอนหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือตอนที่เขาเล่านิทานใหม่ให้กับเด็กฟังว่าอันนี้คือเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เราคิดว่าเนี่ยท
ทำไมแบบว่า Little Mermaid ถูกใช้บ่อยโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อดีกว่าว่าเราเห็นสัญญาอะไรหรือว่าเราเห็นความหมายอะไรที่น่าสนใจในภาพยนตร์การ์ตูนหรือว่าอนิเมะเรื่องนี้กันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันภาวินนะครับเรายังคุยกันเรื่องอนิเมะที่มีชื่อว่า Jose the Tiger and the Fish นะครับเมื่อครู่เนี่ยอาจารย์ภาวินได้ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันมีความเควียร์อยู่ในทีเนาะในเรื่อง The Little Mermaid ที่ถูกนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในลูก้าก็ตามในเรื่องของความเป็นเจ้าหญิงผิวสีใน Little Mermaid ที่กำลังทำเป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นะครับใน Jose the Tiger and the Fish นะครับทีนี้สังเกตมาตั้งแต่ตอนดูเทรลเลอร์แล้วครับอาจารย์วินในเทรลเลอร์ที่เป็นภาษาไทยอ่ะเขามักจะมีคำโปรยเล่นกับประมาณว่าแบบการมุ่งไปสู่การทำความฝันให้เป็นจริงอะไรเงี้ยหรือว่าการอยู่กับชีวิตที่จะต้องอยู่ระหว่างความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายกับความฝันอันแสนสวยงามอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสงสัยว่าไอ้เรื่องความฝันความจริงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความใฝ่ฝันนั่นนู่นนี่เนี่ยมันเชื่อมร้อยภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนี้ยเข้ากับ The Little Mermaid ของเวอร์ชันดิสนีย์ได้ไหมครับได้ครับอาจารย์อามคือจริงๆแล้วพอเราพูดถึง The Little Mermaid ของดิสนีย์เนี่ยนะฮะก็เราจะเห็นแล้วว่าแอเรียลเขามีความฝันเขาอยู่ใต้น้ำและเขาก็คอยเก็บซากสิ่งของที่ตกมานะฮะจากท้องทะเลแล้วก็แบบว่ามีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้ไปท่องโลกกว้างถูกไหมฮะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้พรความฝันเขาเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องแลกมาเนี่ยนะครับเขาความฝันมาในราคาแพงมากเลยสำหรับแอเรียลเสียนั่นเสียนี่จนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับใน The Little Mermaid นะครับแต่ว่าพอเรามาดูในหนังโจเซ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเพิ่มมาคืออย่างใน Little Mermaid เนี่ยเราพอเราดูหนังหรือว่าอ่านเรื่องไปเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาผู้หญิงตามความฝันของตัวเองเนี่ยเวลาบทเรียนเราแบบว่าอ่านเรื่องเนี้ยให้เด็กผู้หญิงฟังคือเวลาตามความฝันเนี่ยมันมีราคาที่ต้องแลกมาอยู่รับได้หรือเปล่าถูกไหมครับแต่ว่าในเรื่องโจเซ่เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่โจเซ่คนเดียวที่มีความฝันซึ่งในอกก็มีความฝันทั้งตัวละครชายและตัวละครหญิงทั้งคู่มีความฝันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็หนทางที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงเนี่ยเต็มไปด้วยขวากหนามทั้งสำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องใหม่ว่าผู้หญิงเวลาจะตามความฝันจะมีอุปสรรคเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มเส้นเรื่องตัวละครฝ่ายชายให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาจะตามความฝันจะมีอุปสรรคความหนามมันไม่ได้มาด้วยวิธีง่ายๆนะฮะจะต้องเจออุปสรรคคือมันความแตกต่างนะฮะก็คือเขาไม่ได้ว่านำเสนอเวลาผู้หญิงตามความฝันอย่างเดียวคือทั้งคู่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสเกลของความฝันเนี่ยครับอาจารย์อาร์มมันใหญ่ไม่เท่ากันในความคิดของพวกเราในความคิดของเรานะอย่างตัวละครซึ่งในอกผู้ชายเนี่ยนะฮะเขามีความฝันว่าอยากจะไปเรียนต่อที่เม็กซิโกนะฮะอยากไปดำน้ำไปเจอปลาไปเผชิญโลกกว้างในเม็กซิโกนะฮะความฝันของเด็กผู้ชายเนาะเวลาเราดูถ้าแบบว่าชอบติดตามพวกตำนานแฟรี่เทลเราจะเห็นว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะได้ไปเผชิญโลกกว้างแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะถูกติดอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายอะไรพวกนี้ในเรื่องนี้สเกลเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าซึเนโอมีความฝันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้แต่ตัวโรเซ่เองเนี่ยฮะเขาถูกยึดโยงอยู่กับห้องนอนเล็กๆในบ้านและความฝันของเขาเนี่ยมันสเกลเล็กกว่าซึ่งในอกอะครับอาจารย์อาร์มก็คือเขาขอแค่ให้ได้ไปเห็น
ทะเลได้ชิมได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงได้แบบว่ากินน้ำทะเลรสเค็มเนี่ยคือความฝันเขาโอเคแล้วนะฮะสเกลมันจะต่างกันแล้วโรเซ่เนี่ยจะโจเซ่เนี่ยจะพูดว่าแบบว่าซึ่งในอกไม่มีวันเข้าใจกับการที่เขากดให้ความฝันของเขาสเกลเล็กเนี่ยเพราะว่าเขามีความบกพร่องเขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถไปจนถึงประเด็นนั้นได้นะครับไม่สามารถทำให้ความฝันสำเร็จได้ทีนี้เราจะขอต่อนิดหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์อาร์มพูดถึงเรื่องชื่อเรื่องโจเซ่นะฮะเดี๋ยวบอกว่าเราขอแบบว่าพูดประเด็นนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าชื่อโจเซ่เนี่ยก็มีที่มานะครับว่าเป็นชื่อที่ตอนที่แบบว่าคุมิโกะคือตัวเขาเองชื่อจริงๆอ่ะชื่อคุมิโกะนะตอนยายแนะนำให้ตัวละครซึเนโอรู้จักกับโจเซ่เนี่ยเขาใช้ชื่อคุมิโกะแล้วโจเซ่บอกว่าไม่ใช่อันนั้นอยากให้เรียกตัวเองว่าโจเซ่เนี่ยมันเป็นการคือเราคิดว่าอันนั้นอ่ะมันแสดงถึงอำนาจของตัวโจเซ่เองอะฮะอาจารย์อาร์มมันเหมือนกับว่าคือชื่อเราส่วนมากพ่อแม่ตั้งให้แต่ว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันอยากกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันอยากจะadopt หยิบชื่อนี้มาเป็นของฉันมันจะต่างจากซื้อในอกนะซื้อในอกจะเป็นแบบว่าชอบไปตั้งชื่อคนอื่นนะเหมือนกับว่าอุ๊ยแมวน่ารักจังเลยไม่มีชื่อฉันขอตั้งชื่อเธอว่าอันนี้ยูคิจินะถ้าจำไม่ผิดตั้งชื่อแมวตั้งชื่อแมวนะฮะทีนี้โจเซ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าแบบว่าขอให้เรียกฉันว่าโจเซ่อันเนี้ยมันเหมือนการแบบที่แบบเฮ้ยเราจะกําหนดชะตากรรมของเราเองกําหนดเส้นทางของเราเองอันนี้คือแบบว่าเป็นกระบวนการที่เราคิดว่าเฮ้ยหนังมันทําให้รู้สึก empower นะครับแต่อันนี้เราต้องบอกเลยนะฮะอาจารย์อาร์มว่าหนังเรื่องเนี้ยส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูแล้ว feel good รู้สึกดีแต่ว่ามันไม่ได้นำเสนอประเด็นเรื่องความพิการอย่างถึงพริกถึงขิงเท่าไหร่คือแบบว่าเราดูแล้วมันก็โอ้ยรู้สึกดีนั่นนี่นู่นแต่ว่าประเด็นเนี้ยเสียดายที่ไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ทีนี้เราจะรับบทนางโยนคำถามกลับไปที่อาจารย์อาร์มสองเรื่องนะฮะก็คืออย่างเรื่องการตั้งชื่อเนี่ยว่าแบบว่าเราตั้งชื่อใหม่ของเราทางสังคมวิทยามีความคิดเห็นอย่างไรอันนั้นประเด็นแรกนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์อาร์มมองเรื่องการนำเสนอความพิการในหนังเรื่องนี้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคอย่างไรครับอาจารย์อาร์มอย่างเรื่องชื่อเนี่ยครับจริงๆที่อาจารย์วินนำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า politics of naming เนาะหมายถึงความการเมืองในเรื่องการเรียกชื่อหรือการเรียกขานชื่อเงี้ยครับว่าการที่คุณกำหนดชื่อให้ใครเป็นอย่างใดอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็นึกถึงภาพยนตร์ที่เพิ่งดูอีกเรื่องนึงนะครับThe Devil Wears Prada นะครับมิแรนดาเนี่ยจะชอบเรียกนางเอกที่ชื่อแอนดี้ว่าเอมิลี่เหมือนกับชื่อของเอมิลี่ที่เป็นผู้ช่วยคนเก่าอะมันก็เหมือนกับการอธิบายว่าแบบฉันไม่สนหรอกว่าตัวตนของเธอเป็นใครอ่ะแต่ฉันจะเรียกด้วยชื่อนี้ตามที่ฉันสะดวกนะครับมันสะท้อนให้เห็นความเป็นแบบอีโกอิสติกการเป็นแบบนาร์ซิสซิสของบุคคลผู้นั้นมากๆอ่ะแต่ในขณะที่โจเซ่กับบอกว่าหยุดจงเรียกฉันด้วยชื่อนี้อย่าเรียกฉันด้วยอีกชื่อนึงเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกชื่อตัวเองตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่อ่ะครับมันมีแนวโน้มสูงมากที่บุคคลผู้นั้นน่ะพยายามที่จะreconstruct หรือว่าประกอบสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในแบบที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวตนที่ถูกกดทับจากสังคมหรือเป็นตัวตนที่เป็นผลผลิตจากสังคมเสมอไปแต่เป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยเจตจํานงเสรีเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยความสะท้อนย้อนคิดนะครับในศัพท์ทางสังคมวิทยาเราก็จะเรียกตัวตนในลักษณะเนี้ยว่าเป็น cartesian subject นะครับหรือว่าเป็น subject หรือเป็นอัตตบุคคลที่
มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองมีเจตจำนงเสรีเป็นของตัวเองกำหนดชะตาชีวิตเป็นของตัวเองได้มีเสรีภาพในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่โจเซ่ทำเนี่ยมันกำลังสะท้อนสิ่งนี้มากๆว่าฉันมีเอเจนซี่นะครับโปรดเรียกขานฉันด้วยชื่อที่สะท้อนตัวตนในแบบของฉันนะครับซึ่งจากทั้งเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโจเซ่จริงๆเป็นคนที่พยายามแสดงว่าตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจมากๆนั่นนู่นนี่ทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าเป็นการแสดงออกที่สะท้อนการเมืองแบบหนึ่งนะครับแล้วตอกย้ำว่าการที่เธอต้องเรียกชื่อฉันด้วยชื่อโจเซ่ที่ฉันเลือกเองเนี่ยก็เป็นการแสดงแบบการเมืองแบบหนึ่งเช่นกันนะครับว่าต่อให้ฉันพิการอย่ามามองว่าฉันแบบเป็นพาสซีฟนะฉันอะแอคทีฟฉันมีเอเจนซี่ในขณะเดียวกันในเรื่องความพิการไหนๆก็พูดถึงความพิการทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับจันวินเช่นกันครับว่าแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้จะแตะเรื่องความพิการแต่มันก็ไม่ได้แตะความพิการในเชิงโครงสร้างแต่อย่างใดแล้วความน่าเศร้าก็คือนำเสนอเจ้าหญิงที่พิการเป็นเจ้าหญิงเงือกที่พิการมาทั้งเรื่องแต่สุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องทั้งหมดแทบไม่ได้แตะต้องการที่สังคมอะครับสร้างความเขาเรียกว่าความแฮนดิแคปนะครับหรือว่าความด้อยความบกพร่องของผู้พิการขึ้นมาเลยปล่อยให้ความพิการของคุมิโกะหรือว่าของโจเซ่เนี่ยมันเป็นไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่ตั้งคำถามอะไรกับมันเลยและที่น่าเศร้ายิ่งกว่าโดยส่วนตัวนะครับเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแทนที่เจ้าหญิงที่พิการจะได้ครองคู่กับเจ้าชายหรือว่าพระเอกที่ไม่จำเป็นต้องพิการแต่สุดท้ายเนื้อเรื่องก็สร้างให้ตัวละครชายที่มีร่างกายไม่พิการได้กลายเป็นผู้กึ่งพิการไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วจุดจบตอนสุดท้ายจูบปากกันเป็นการจูบปากกันระหว่างผู้หญิงพิการกับผู้ชายที่น่าจะพิการหรือเกือบจะพิการเท่านั้นเองมันก็เหมือนเป็นการฉีกอารมณ์ความโรแมนติกตลอดทั้งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ้ยผู้พิการก็น่าจะมีความรักที่ดีกับคนที่ไม่พิการก็ได้แต่สุดท้ายเนื้อเรื่องครึ่งหลังมันเหมือนฉีกอารมณ์เราไปเลยไงครับก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายเราขอเติมตรงนี้นิดนึงอาจารย์นามเราเห็นด้วยเลยนะฮะเรื่องความพิการเนี่ยมันมีการเหยียดกันนะฮะแล้วการเหยียดเนี่ยคือเขาเปรียบเทียบคนในสังคมที่เหยียดคนที่อ่อนแอใช้ในควอเทชันนะฮะก็คือแบบว่าหนังเขาแบบว่าคนพิการกับผู้หญิงถูกคนในสังคมเหยียดนะฮะซึ่งก็คือแบบว่าเขาเปรียบเทียบว่าเสือเพราะว่าโจเซ่บอกว่ากลับบ้านเถอะเสือเต็มไปหมดนะฮะก็คือเสือเนี่ยถูกกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่แบบว่าเป็น predator เป็นแบบว่านักล่าแล้วก็แบบว่าคอยจะเหยียบย่าคุกคามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคือประเด็นเรื่องเสือเนี่ยหนังไม่ได้ทำอะไรเยอะทำให้เรารู้แหละว่ามันมีการเหยียดคนพิการในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่ามันหนังไม่ได้คลี่คลายอะไรตรงนี้เลยนะฮะในส่วนตัวที่คิดว่าเป็นปัญหาอีกอันนึงก็คือตัวแทนของรัฐสวัสดิการที่เข้ามาในตอนท้ายเรื่องนิดเดียวนะฮะก็เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมาพูดจาไม่ดีคือเราเห็นแล้วว่าเราเห็นแหละว่าหนังพยายามเสนอว่าแบบว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าแบบว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือว่าแบบว่าหนังไม่ได้ขยี้ประเด็นนั้นลึกลงไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเสียดายที่กับการที่เขาสร้างเจ้าหญิงพิการขึ้นมาใน Fairy Tales ฉบับใหม่แต่ว่าไม่ได้แตะปัญหาอันนั้นมากครับผมครับอันนี้คือความคิดโอเคครับก็หวังว่าคุณผู้ชมฟังพวกเราคุยกันแล้วนะครับก็น่าจะมีความสนใจมากขึ้นนะว่าอยากจะไปชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นะครับและถ้าไปชมมาแล้วอยากมาร่วมแลกเปลี่ยนอยากจะนำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้ช่อง YouTube ตรงนี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ